อีสานแอปแบลมือนี้ครับพาพี่น้องมาที่ตลาดมู่มาร์เก็ตตลาดสายมู่ที่ตลาดต้นตาลขอนแก่นครับเข้าไปในตลาดก็จะมีบรรดาหมอดูต่างๆแขนงต่างๆครับตั้งโต๊ะเรียงรายเพื่อให้ผู้เข้างานผู้มาเที่ยวได้ร่วมตรวจชะตากันหลายแขนงครับบ่ว่าจะเป็นไพ่ยิปซีศาสตร์พยากรณ์จักรราศีไพ่ป๊อกกับชีวิตเลขฐาน7ฐาน9ครับเบิ่งลายมือบ่ท่านได้เห็นยังไม่เห็นหมอดูลายมือนะครับเนาะขาดอยู่เด้อันนี้บ่เห็นหมอดูลายมือมีแต่ไพ่ยิปซีหลายนะครับก็จะมีป้ายว่าหูโทรศัพท์พยากรณ์ดูการเงินดูโชคชะตาต่างๆติดราคาไว้ชัดเจนว่าอายุเท่านั้นเท่าใดตักบาทนะครับอยู่เรเนียนกับเบิ่งลัคนาทักษาเบิ่งเบิดครับแล้วก็มีขายหินมงคลเสริมดวงชะตาแต่ละบุคคลมีต้นไม้มงคลเศรษฐีรวยทรัพย์จังซี่ครับมีต้นไม้ประดับไม้มงคลตามสื่อเพิ่นมีหวานต่างๆมีบริการวาดรูปแล้วก็มีคอนเสิร์ตจากศิลปินครับดังแน่บ่ดังแน่ครับแล้วก็จะมีของมงคลต่างๆเกี่ยวกับทางฮินดูเทพฮินดูก็มีครับหลายแนวเอาบรรยากาศก็จะเป็นจังซี่ล่ะแต่ละมื้อ3วันหรือ2วันบุ3วัน17ถึง19ครับแต่ว่าปักมีหน่อยว่ามันแคบโพดมันจอโพดบ่คือโฆษณาน่ะนะโฆษณาเพิ่นก็สิเป็นอลังการแต่ว่านี่เบิ่งแล้วมันคือจอโพดแล้วก็สายมู่อีหลีน่ะก็ต้องมีรูปปั้นพญานาคมีเครื่องรางของขลังมีพวกหวานมีพวกกุมารทองสาลิกงสาลิกาเนาะมาเปิดให้พี่น้องได้เลือกได้ชมเอาไปเสริมดวงชะตาเจ้าของเนาะเอาอันนี้คือบรรยากาศของตลาดมูมาร์เก็ตของตลาดต้นตาลขอนแก่นครับเอาครับแบบนี้ล่ะอันเป็นทางแบบมีหน่อยว่าโอ้น่าสิจัดกวงก็นี่ให้มันได้เดินสะดวกแล้วคนมานั่งถามบ่ได้แออัดแบบนี้นะครับเอาขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับ